มาถึงท่านที่2ครับเดี๋ยวเราจะลงไปเจาะลึกกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยจะเป็นในกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งนะครับไม่ผมเสียงหอนนะฮะสำหรับวิทยากรท่านที่2ของเรานะครับท่านเป็นอาจารย์แพทย์เช่นเดียวกันนะครับที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอนุพันธุศาสตร์นะครับและปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยนะครับเป็นหัวหน้าสาขาเวชพันธุศาสตร์ของภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวันนี้ท่านจะมาบรรยายในเรื่องของ Targeted Therapy in Cancer นะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มานพทิพย์พิทักษ์ภากรครับครับสวัสดีอาจารย์ยงยุทธนะครับแล้วก็อาจารย์ประสิทธิ์นะครับก็อาจารย์แล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับจริงๆก็ถือเป็นการเล่าสู่กันฟังดีกว่าครับว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีไปถึงไหนแล้วแล้วก็มันสามารถนำมาใช้ได้อย่างไรนะครับโดยที่จะลงจำเพาะอยู่ที่โรคเดียวก็คือมะเร็งนะครับอันนี้ถือเป็นแรงกดดันอย่างสูงเพราะว่าผมต้องบรรยายต่อจากอาจารย์รศักดิ์ซึ่งน่าตื่นเต้นมากผมนั่งฟังตาแป๋วแล้วก็แบบตื่นเต้นมากครับมีความรู้สึกว่าเป็นแรงกดดันอย่างนึงว่าจะทำอย่างไรถึงจะบรรยายได้น่าสนใจแบบอาจารย์นะครับนะครับปัญหาใหญ่ของโรคแคนเซอร์ซึ่งเรารู้จักกันดีนะครับทุกคนไม่มีใครอยากเป็นนะอันนี้เป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เรียก NCD ซึ่งมีอัตราการตายสูงที่สุดในปัจจุบันนะครับเรารู้กันดีแล้วว่าปัจจุบันนี้อัตราการตายของแคนเซอร์นั้นมากที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับโรคอื่นแล้วก็สิ่งสำคัญซึ่งทุกคนกลัวก็คือแคนเซอร์มันเมื่อวินิจฉัยแล้วเนี่ยครับการรักษามันมีความทุกข์ทรมานเยอะมากอย่างที่อาจารย์รศักดิ์บอกนอกเหนือจากการผ่าตัดซึ่งบางทีมันก็ผ่าได้บางทีมันก็ผ่าไม่ได้นะครับการรักษาถัดไปไม่ว่าจะเป็นการให้ยาการให้รังสีรักษาเนี่ยล้วนแล้วแต่ตามมาด้วยผลข้างเคียงมหาศาลมากนะครับแล้วก็บ่อยครั้งการรักษาเหล่านี้ครับมันทำให้คนไข้เสียชีวิตก่อนที่โรคคนไข้ที่เป็นอยู่ได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยอันนี้เป็นการรักษาซึ่งดีที่สุดละในปัจจุบันซึ่งเรารู้นะครับก็คือการให้ยาซึ่งหวังว่ายาเนี่ยมันจะไปทำลายเซลล์นะครับเรารู้ว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยฮะถ้ามันไม่สามารถถูกตัดออกไปได้จากการผ่าตัดเนี่ยที่มันเหลืออยู่เนี่ยครับมันก็คงโดนยาเนี้ยทำให้เกิดตายขึ้นมาเราก็หวังว่าเซลล์ซึ่งมันแบ่งตัวเร็วๆเพราะเป็นมะเร็งเนี่ยครับมันน่าจะไวกับยามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ทุกคนเนี่ยครับการได้ยาเนี่ยเลี่ยงผลข้างเคียงไม่ได้นะครับการได้ยาเนี่ยแล้วเราก็ให้ยาเป็นสูตรที่เรจิเมนต์เป็น first line second line third line แล้วลองไปก่อนนะครับfirst line ขอว่าอันเนี้ยดีสุดละให้ไปสัก3ไซเคิลให้ไปแล้วไม่ตอบสนองอ่ะงั้นเรามาลอง second line ละกันเรามาลอง third line ละกันสุดท้ายพอ fourth line แล้วก็บอกว่าทำใจเถอะนะมันไม่ได้ผลแล้วล่ะหรือมันโรคมันเป็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเตรียมตัวทำพินัยกรรมหรืออะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาอย่างนี้ครับปัจจุบันนี้เรารู้ว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งทั้งหมดเนี่ยครับเราใช้การรักษาโดยการใช้เรจิเมนต์ซึ่งเป็นสูตรมาตรฐานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งสมองนะครับมะเร็งผิวหนังครับจะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งครับซึ่งได้ผลกลุ่มขาวเนี่ยไม่น่าจะมีฮะไม่น่าจะมีจริงในคนไข้มะเร็งก็คือคนไข้ซึ่งได้เบเนฟิตโดยไม่มีออกซิโทซิสอะไรเลยนะครับแต่ว่าจะมีคนไข้ส่วนใหญ่ซึ่งเราหวังว่าจะเป็นอย่างนี้ก็คือคนไข้ได้ประโยชน์จากการรักษาจริงๆโดยเฉพาะยาแต่ว่าต้องยอมรับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นบ้างนะครับจะมีคนไข้อยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งไม่น่าจะเจอเยอะนะในคนไข้มะเร็งก็คือไม่มีท็อกซิซิตี้แต่ว่าไม่ได้ผลด้วยนะครับส่วนใหญ่พวกนี้จริงๆแล้วถ้ามันเป็นเรื่องในอดีตก็คือมันมีข่าวเรื่องยาปลอมยาที่มีเอฟฟิเคซี่ต่ำหรือเป็นยาซึ่งให้แล้วจริงๆไม่ได้ให้หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นคนไข้ซึ่งเราไม่อยากได้ครับก็คือคนไข้ซึ่งซัฟเฟอร์กับผลข้างเคียงมหาศาลมากของยาเคมีบำบัดซึ่งรักษามะเร็งในขณะเดียวกันคนไข้ไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลยนะครับแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราหวังว่าส่วนใหญ่ซึ่งเราให้ไปเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยจะตกอยู่ในกลุ่มเขียวมากกว่ากลุ่มแดงเท่านั้นเองสิ่งที่เราอยากได้จริงๆในการรักษาในปัจจุบันหรืออนาคตที่กำลังจะมาถึงก็คือถ้าเรารู้ว่ามะเร็งเนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมอยู่แล้วเนี่ยทำไมเราไม่เลือก
ที่จะให้การรักษาโดยไปมุ่งเน้นหรือว่าตั้งเป้าเฉพาะเจาะจงอยู่ที่ความผิดปกติทางพันธุกรรมของมะเร็งนะครับเราสามารถที่จะเลือกการรักษาอย่างนี้ได้เนี่ยเพื่อไปเอฟเฟกต์ที่เซลล์มะเร็งเท่านั้นโดยที่เซลล์ปกติหรือร่างกายปกติเนี่ยมันไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงมันก็น้อยกว่านะครับในขณะเดียวกันเราอาจจะเปลี่ยนจากของที่เราบอกว่ามันเป็นการรักษาซึ่งชะลอโรคไปเรื่อยๆไม่หายขาดหรอกที่เรียก palliative treatment เนี่ยครับมาเป็นการรักษาหลักนะครับหรือในอนาคตเราอาจจะหวังว่าการรักษาอันนี้ครับสามารถที่จะรักษามะเร็งให้หายขาดได้ปัจจุบันก็มีแล้วเนี่ยก็เป็นโปรแกรมใหญ่มากซึ่งลอนช์ในอเมริกาเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนที่แล้วที่เองที่เรียก cancer moonshot คือเขาหวังแล้วครับว่าตอนนี้การรักษาใหม่ๆเนี่ยครับเราจะเขียวแทนที่เราจะทำให้มะเร็งนั้นยืด อายุผู้ป่วยไปได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยครับเราจะสามารถที่จะพรีดิกได้ว่าตกลงมันได้ผลหรือไม่ได้ผลแทนที่จะเอาคนไข้ไปลองดูก่อนว่าตกลงว่ามันไม่ได้ผลนะหลังจากให้ไปแล้ว3คอร์สอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกการรักษาซึ่งเหมาะกับคนไข้แต่ละคนได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของ Precision Medicine ซึ่งอาจารย์วรศักดิ์ได้เกริ่นนำไปแล้วนะครับอันนี้ทุกคนรู้กันดีแล้วว่าแคนเซอร์นั้นเป็นโรคพันธุกรรมแน่นอนนะครับแต่ว่าโรคพันธุกรรมส่วนใหญ่ของแคนเซอร์ไม่ถ่ายทอดที่เป็น non-heritable disease ก็คือความผิดปกตินั้นเกิดขึ้นในเซลล์หรือโคลนหนึ่งของเซลล์ซึ่งทำให้เกิดมีผลทำให้การโตนั้นมันไม่หยุดแล้วมันก็แพร่กระจายได้แล้วมันก็เบียดบังเนื้อเยื่อข้างเคียงปกติและสุดท้ายก็เกิดเรื่องขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจความผิดปกติในแต่ละขั้นตอนของการเกิดมะเร็งเนี่ยครับแล้วก็พยายามจะทำอย่างไรก็ได้ที่จะไปปรับของพวกนี้ฮะเราก็หวังว่าที่เราจะบล็อกหรือว่ายับยั้งการเจริญเติบโตหรือแม้กระทั่งทำลายเซลล์มะเร็งได้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียซึ่งมีมานานแล้วนะครับกลไกที่เรียก multi step carcinogenesis ก็รู้กันมานานนะครับปัจจุบันนี้ซับซ้อนกว่านี้เยอะนะครับเรารู้ว่ากว่าเซลล์ปกติจะไปเป็นมะเร็งได้จนถึงเซลล์ที่กระจายแล้วเนี่ยครับมันอาศัยขั้นตอนเยอะมากนะครับและแต่ละขั้นตอนนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีนหลายๆยีนนะครับเป็นชุดและยีนเหล่านี้ครับเป็นยีนซึ่งมีความสำคัญนะครับเซลล์จะเปลี่ยนจากปกติไปเป็นเซลล์มะเร็งหรือเซลล์มะเร็งที่จะเปลี่ยนไปดูให้มันดูร้ายแรงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันมียีนที่เรียกคีย์ยีนหรือ driver gene เนี่ยอยู่เป็นชุดเท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจหรือเรารู้ว่าตำแหน่งหรือความผิดปกติของยีนนั้นอยู่ที่ใดเราเลือกที่จะบล็อกหรือเลือกที่จะยับยั้งการทำงานของมันได้เนี่ยมันก็น่าจะรักษาได้ใช่ไหมครับโมเดลของ Precision Medicine เนี่ยจริงๆเมื่อก่อนนี่มันก็เป็นในเรื่องความฝันนะฮะเหมือนอย่างที่อาจารย์ประสิทธิ์หรือว่าอาจารย์วรศักดิ์บอกฮะใครจะไปคิดว่าเราสามารถที่จะซีเควนซ์จีโนมของเราเองได้ในเวลารวดเร็วแล้วก็ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกมากสมัยก่อนการจะตรวจเจเนติกเทส1เทสเนี่ยโหแล้วตรวจได้นี่ก็ดีใจแล้วครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ไม่รู้ฮะปัจจุบันเนี้ยค่าใช้จ่ายเหล่านี้มันถูกลงเยอะนะครับเราคิดว่าปัจจัยสำคัญก็คือในแง่ของเวลาของการตรวจแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการตรวจเนี่ยมันอยู่ในจังหวะซึ่งเหมาะสมซึ่งเราสามารถที่จะผลักดันอันนี้มาใช้ได้ในทางปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของ Precision Medicine ก็คือแทนที่เราจะต้องลองการรักษากับคนไข้ทุกคนเหมือนกันในโรคที่วินิจฉัยโรคเดียวกันเนี่ยครับแล้วก็ใช้ยาสูตรเดียวกันแล้วก็หวังว่าจะมีคนไข้ส่วนหนึ่งอ่ะได้ benefit ในขณะที่คนไข้ส่วนอื่นก็ได้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่าลงท้ายก็เสียผลข้างเคียงทำไมเราไม่เลือกที่จะพยายามจะเลือกหรือทำนายซะตั้งแต่ต้นว่าคนไข้คนไหนควรจะได้ benefit ดีที่สุดเลือกยาที่เหมาะสมที่สุดเพราะฉะนั้นการตรวจอย่างเนี้ยคนไข้แต่ละคนอาจจะมียาหรือว่าสูตรยาซึ่งจำเพาะของคนแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันแม้คนไข้จะเป็นโรคเดียวกันก็ตามนะครับนอกเหนือจากความก้าวหน้าหรือว่าค่าใช้จ่ายทางการตรวจ next generation sequencing แล้วเนี่ยก็ถือเป็นโชคดีของเราด้วยที่ความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์นั้นมันสูงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันนะครับปราศจากความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เองแล้วเนี่ยครับเราก็คงไม่สามารถทำnext gen sequencing แล้วก็ analyze data ได้รันรวดเร็วแล้วก็ด้วยค่าใช้ที่ถูกลงแน่นอนนะครับอันนี้สไลด์นี้ก็เห็นกันมาเยอะแล้วนะครับว่าค่าใช้จ่ายของการตรวจ human genome นั้นลดลงอย่างมหาศาลมากนะครับถ้าคนในวงการคอมพิวเตอร์จะเข้าใจคำว่า Moore's law ใช่ไหมครับ
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์นั้นจะดับเบิลเพิ่มขึ้นทุกๆประมาณ18เดือนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยใช้กันมานานแล้วในซิลิคอนแวลเลย์แต่ว่าในจีโนมนั้นสปีดนั้นเร็วกว่าเยอะนะครับแล้วก็เราได้ประโยชน์จาก data แล้วก็การcomputational capacity ในปัจจุบันนั้นซึ่งมีความสามารถในการประมวลข้อมูลหรือว่า analyze ข้อมูลอย่างมหาศาลเนี่ยทำให้สิ่งเหล่านี้สองอย่างนี้รวมกันซึ่งถือเป็น key factor สำคัญมากของการทำเวชปฏิบัติที่เรียกว่า precision medicine นะครับอันนี้เป็นกระแสไปทั้งโลกนะครับอาจจะเริ่มที่อเมริกาที่ launch ก่อนเมื่อประมาณ1ปีก่อนนะครับใน UK จริงๆต้องบอกว่านำมาก่อนแต่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับตั้งแต่หลังโอลิมปิกของ UK เองนะครับก็มีการ launch 100,000 genome sequence คน 100,000 คนในอังกฤษนะครับแล้วก็เดือนนี้นะครับเป็นเดือนซึ่งประเทศจีนจะ launch national precision medicine initiative เหมือนกันด้วยสเกลที่ใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันนี้เป็นเทรนด์ใหม่ของการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับแล้วก็เราคิดว่าในโรคซึ่งเราจะใช้เทคโนโลยี next gen sequencing ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้ประโยชน์ที่สุดก็คงสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คงเป็นแคนเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนไข้ซึ่งในอดีตเรารักษาผู้ป่วยมะเร็ง1คนเราก็อาจจะเอาเข้ามาแล้วก็ตรวจวินิจฉัยใช่ไหมครับมีการตัดชิ้นเนื้อตรวจวินิจฉัยว่าคนไข้เป็นอะไรสุดท้ายก็มีการตรวจเพิ่มเติมที่เรียกว่า staging นะครับการพยายามดูว่าตกลงว่าคนไข้มะเร็งอันนั้นเป็นระยะใดเช่นไปเอ็กซเรย์ไปทำ CT สแกนนะครับตรวจเลือดการทำบนสแกนดูว่ามะเร็งมีการกระจายหรือเปล่าหลังจากนั้นก็วางแผนการรักษาการรักษาส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่ที่การผ่าตัดผ่าได้ผ่าไม่ได้ถ้าผ่าได้ก็ส่งไปหาหมอสันหมอสันก็วางแผนว่าผ่าเสร็จตกลงต่อมน้ำเหลืองมันกระจายไหมถ้าต่อมน้ำเหลืองมันกระจายจะต้องทำอะไรต่อนะครับส่วนใหญ่การทำอะไรต่อก็จะมีแค่2 อย่างนั่นนะครับ1รังสี2ให้เคมีบำบัดแล้วเราก็ตามดูครับว่าตกลงว่าโรคมันจะกลับมาหรือเปล่าคนไข้ก็ต้องตามไปทุกๆเดือน3เดือน6เดือนใช่ไหมครับถ้ามันกลับมาใหม่หรือสงสัยจะกลับมาใหม่ก็เริ่มขบวนการนี้ใหม่หมดครับนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เมื่อมีการกระจายแล้วก็จะผ่าไม่ได้ใช่ไหมครับพอผ่าไม่ได้ก็จะต้องลงท้ายก็ไม่รังสีรักษาก็ยาเคมีบำบัดไซเคิลนี้ก็จะวนเวียนไปเรื่อยๆจนกว่าคนไข้จะหายขาดหรือคนไข้ก็จะหายขาดไปจากโรคนี้ก็คือเสียชีวิตครับเวชปฏิบัติแบบ precision medicine ถ้าเอาไป apply ในแคนเซอร์ในช่วงของการผ่าตัดหรือการวินิจฉัยโรคด้วยการตัดชิ้นเนื้อเพื่อมาตรวจนะครับก็จะมีการเก็บชิ้นเนื้อแทนที่เราจะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิเพื่อให้ดูว่าเป็นมะเร็งแล้วก็มะเร็งชนิดไหนแล้วก็จบอันนี้ครับเราก็จะไปซีเควนซ์ไปซีเควนซ์เราก็จะได้รู้เลยว่าตกลงว่าชิ้นเนื้อมะเร็งผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยครับมันมีการกลายพันธุ์ยีนไหนบ้างยีนนั้นก่อมะเร็งยีนนั้นมียาซึ่งจำเพาะต่อพาธเวย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับมะเร็งนั้นหรือเปล่านะครับยานั้นมีใช้ในท้องตลาดไหมนะครับหรือมียาอะไรอยู่ซึ่งอยู่ในคลินิคอลทรายนะครับหรือมียีนใดที่เป็นตัวบอกว่ายานี้ไม่ควรใช้ก็มีนะครับแทนที่เราจะต้องหว่านยาไปกับคนไข้ทุกคนเราก็จะบอกว่าคนคนนี้นะยานี้ไม่ควรใช้ยานี้ควรใช้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับข้อมูลเหล่านี้จะถูกเอาประมวลแล้วก็เอามาใช้กับผู้ป่วยนะครับเพื่อเอามาดูว่าตกลงคนไข้หนึ่งคนซึ่งแม้จะได้การวินิจฉัยโรคเดียวกันเช่นมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้อาจจะได้การผ่าตัดไปแล้วหลังจากนั้นเราควรจะเลือกใช้ยาใดในคนไข้คนนั้นนะครับคนไข้คนนั้นไม่ควรใช้ยาใดนอกจากนี้นะครับในอนาคตจริงๆมันก็มีอยู่แล้วในปัจจุบันที่มีการทำรีเสิร์ชอยู่ในปัจจุบันก็คืออาจารย์รศักดิ์บอกว่าต่อไปในอนาคตmolecular technology อาจจะเข้าไปทดแทน lab จุลชีววิทยาของอาจารย์ประสิทธิ์หมดเลยก็ได้นะครับคือไม่มี culture อีกต่อไปแต่ในแคนเซอร์เองอาจจะมีลักษณะทำย้อนทางกันก็คือเราอาจจะเรียนแบบการรักษาโรคมะเร็งเป็นแบบการรักษาโรคติดเชื้อก็ได้นะครับก็คือแทนที่เราจะใช้ clinical data กับ genome data อย่างเดียวเราก็อาจจะเอาเซลล์มะเร็งเนี่ยครับไปเลี้ยงฮะ
เรา develop cell line เรา develop cell colony ในสัตว์ทดลองหลังจากนั้นก็มาเลี้ยงเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้ครับไปทดลองกับยาเหมือนทำดัก sensitivity test เลยครับเหมือนรักษาโรคติดเชื้อครับปกติโรคติดเชื้อนี่เป็นถือว่าเป็นต้นกำเนิดนะครับเป็นบิดาแห่ง precision medicine ในปัจจุบันนะครับก็คือเราเลือกเชื้อเราเลือกยาที่เหมาะสมที่สุดกับเชื้อโรคที่คนไข้เป็นใช่ไหมครับหลักการคล้ายกันครับคนไข้แคนเซอร์ของผู้ป่วยนั้นมีเชื้อหรือมีมิวเทชันอะไรอยู่ยานี้ไวกับทูเมอร์ของผู้ป่วยหรือไม่นะครับมียาใดบ้างที่ไวกับทูเมอร์ของผู้ป่วยหลังจากนั้นเราเลือกยาอันนี้ครับที่เหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นแล้วก็ให้นะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญหรือว่าเวิร์กโฟลว์สำคัญของ precision medicine cancer สิ่งเหล่านี้ครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าเราไม่มีองค์ความรู้เราทราบ human genome project ใช่ไหมครับเริ่มปี1990จบประมาณปี2004ใช่ไหม14ปีหลังจากนั้นไม่นานหลังจาก Human Genome Project จบไม่นานมีโครงการโคฮอร์ตนี้ขึ้นมาใหม่ตามหลังจากนั้นเลยแล้วเรียกว่า The Cancer Genome Atlas ทำเหมือนกันเลยครับแทนที่จะ sequence human DNA เรา sequence tumor DNA นะครับแล้วเขาก็ทำแคตตาล็อกว่า tumor แต่ละชนิดเนี่ยครับ cancer แต่ละชนิดที่เราได้ที่เขาตัดมาจากผู้ป่วยเนี่ยครับอยู่แล้วเนี่ยเอามาดูเลยครับว่า cancer ชนิดใดในกลุ่มแต่ละกลุ่มของแคนเซอร์เนี่ยครับมันมีลักษณะแบบแผนหรือแพทเทิร์นของมิวเทชันไหมถ้ามันมีแพทเทิร์นมันเป็นยังไงนะครับแล้วถ้ามันมีอะไรบ่อยอะไรเกิดบ่อยอะไรเกิดรองลงมานะครับมันมีโอกาสที่จะพัฒนายาหรือวิธีการรักษาเพื่อมาบล็อกหรือลดการทำงานตรงนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นที่มาหรือว่าเป็นประโยชน์สำคัญมากของTCGA หรือ The Cancer Genome Atlas นะครับ Tumor ซึ่งเขา launch ครั้งแรกเนี่ยมันเริ่มที่12 cancer แต่หลังจากนั้นมัน expand ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเอา cancer เยอะมากครับศีรษะจดทองประมาณนั้นนะครับก็คือหมดเลยนะฮะก็มีตั้งแต่ brain นะครับ head and neck ลัง breast cancer ovarian cancer colon cancer ทุกอย่างครับนี่เป็น sporadic cancer คือ cancer ซึ่งเราเจอในคนทั่วๆไปเนี่ยครับเวลาใครมีเป็นมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้มะเร็งสมองนะครับสิ่งที่เรารู้นะครับโครงการนี้ก็มีมาประมาณเกือบ10ปีแล้วครับแล้วก็ data มหาศาลมากปัจจุบันเราก็มีเอาองค์ความรู้เนี่ยมาใช้ในการพัฒนายาหรือแม้กระทั่งรักษาผู้ป่วยนะครับเรารู้ว่าใน cancer ทุกชนิดเนี่ยครับจะต้องอาศัยการเกิดมิวเทชันในอย่างน้อย 2-8 สเต็ปอันนี้ขึ้นกับชนิดของแคนเซอร์บางชนิดนั้นจะมีมิวเทชันหรือว่าการเกิดการกลายพันธุ์ของยีนนั้นไม่เยอะก็เพียงพอต่อการเกิดแคนเซอร์ได้เช่นฮิมาทอลจิกเมลานินซีของหรือว่ากรณีของพีเรติกแคนเซอร์นะครับเช่นของอาจารย์สุรเดชเป็นต้นนะครับบางแคนเซอร์นั้นอาศัยมิวเทชันเยอะมากนะครับเช่นแคนเซอร์ซึ่งเป็นที่เรียก solid cancer นะครับซึ่งเป็นเนื้องอกที่เรารู้จักกันดีมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้มะเร็งสมองมะเร็งผิวหนังพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียก solid cancer ก็ต้องอาศัย mutation เยอะขึ้นนะครับ mutation ทุกชนิดนะครับส่งผลคล้ายๆกันก็คือทำให้เกิดเซลล์ growth เยอะเกิด cell invasiveness ก็คือการกระจายได้ง่ายเกิด metastasis หรือการแพร่ไปยังบริเวณอื่นๆที่เรียกมะเร็งระยะแพร่กระจายมิวเทชันนั้นเกิดแพทเทิร์นของมันเนี่ยทำให้ทิศทางของการเป็นเซลล์ปกติเนี่ยมันดูร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆที่เรียกว่า driver mutation นะครับแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะที่เรียกว่า epigenetic driver หรือ epigenetic chain ซึ่งเกิดขึ้นในมะเร็งเหมือนกันนะครับกระบวนการเนี้ยมันไม่ได้ถ่ายทอดมันเกิดขึ้นในเซลล์มะเร็งเท่านั้นนอกจากการเปลี่ยนแปลงละก็คือมีมิวเทชันในยีนต่างๆบางทีนั้นในเซลล์มะเร็งเนี่ยมันไม่ได้เกิดมิวเทชันหรอกครับแต่มันมีกลไกอะไรบางอย่างที่ทำให้ยีนนั้นหยุดการทำงานได้เราก็เรียกว่าepigenetic mechanism นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ attack อยู่ที่แค่นี้ครับ2 3อย่างนะครับก็จะเน้นกันที่ตัว cell survival หรือ growth เป็นหลักแล้วก็ genome maintenance instability เนี่ยครับสิ่งที่เรารู้ในปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีความหลากหลายในแคนเซอร์แต่ละคนแต่พาสเวย์มันคล้ายครับแต่พาสเวย์
ในแต่ละแคนเซอร์นั้นไม่เหมือนกันแต่มีความคล้ายกันในไทป์ของแคนเซอร์เช่น breast cancer นะครับมาจากคนประมาณ80คน100คน200คนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะของพาสเวย์คล้ายๆกันของการเกิดแคนเซอร์ซึ่งคงจะไม่เหมือนกับมะเร็งผิวหนังคงจะไม่เหมือนกับมะเร็งรังไข่คงจะไม่เหมือนกับมะเร็งลำไส้และคงไม่เหมือนกับมะเร็งสมองแน่นอนนะครับที่เหลือเนี่ยครับที่มันไม่ค่อยเหมือนกันเนี่ยมันเกิดจากความแปรผันที่เรียก heterogeneity ซึ่งเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะปกตินะครับเกิดขึ้นเพราะว่าจีโนมมันไม่เสถียรเซลล์มีการแบ่งตัวเยอะมิวเทชันมันย่อมเกิดเยอะขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะมีลักษณะของโคลนซึ่งแตกลูกแตกหลานแตกหนองมาเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการรู้ของพวกนี้ก่อนนะครับทำให้เราสามารถที่จะบอกได้ว่าคนไข้คนไหนควรจะเบเนฟิตโดยการบล็อกพาสเวย์ใดนะครับถ้าเป็นทูเมอร์เซลล์ไทป์นี้ควรจะบล็อกพาสเวย์นี้เป็นหลักนะครับพาสเวย์นี้เป็นเมนแล้วก็ทูเมอร์เซลล์นั้นควรจะบล็อกพาสเวย์นั้นเป็นหลักนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับให้ดูว่าในลักษณะของแคนเซอร์นะครับบางแคนเซอร์ซึ่งอาศัยเวลานานในการเจริญเติบโตนะครับกว่าจะเกิดเรื่องกว่าจะมาหาแพทย์กว่าจะมีอาการเนี่ยครับสะสมมิวเทชันนั้นมหาศาลมากนะครับเช่นลังแคนเซอร์โคลอนแคนเซอร์หรือแม้กระทั่งโซลิดแคนเซอร์ในขณะที่กลุ่มที่เป็นเพริติแคนเซอร์หรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นฮิมทาลิกเมนซี่เนี่ยนี่การเปลี่ยนแปลงทางเจเนติกเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับก็เพียงพอต่อการเกิดแคนเซอร์เชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเซลล์นั้นมีการเจริญเติบโตเร็วนะครับคนไข้มีอาการเร็วเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้เป็นอาการที่นำมาหาแพทย์เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่การเกิดของพวกนี้อิมโตพอติกเซนเซลล์นั้นมิวเทชันนั้นมีอยู่ไม่กี่ฮิตก็สามารถเกิดได้นะครับฉะนั้นโมเดลที่จะมานำเสนอเป็นตัวอย่างนะจริงมันมีเยอะมากครับก็คงอาศัยฮิมโตพอติกเซนเซลล์เพราะว่ามันน้อยดีถ้าเป็นเซลล์ไทป์อื่นเช่นโอเวอเรียนหรือแม้กระทั่งลังแคนเซอร์หรือโคลอนแคนเซอร์นั้นพาสเวย์ก็จะมหาศาลมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่เขาดูเฉพาะในคนไข้acute myeloid leukemia ซึ่งเป็นมะเร็งเม็ดเลือดชนิดหนึ่งเนี่ยครับชนิดเฉียบพลันเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยครับมีมิวเทชันที่เป็น common mutation อยู่ไม่กี่อย่างนะครับที่เหลือก็จะมีมิวเทชันซึ่งยูนิคของแต่ละคนเนี่ยลดหลั่นกันไปก็แสดงว่ามิวเทชันของกลุ่มเนี่ยครับเป็นมิวเทชันที่มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาเซลล์เม็ดเลือดขาวปกติไปเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับยังมีลักษณะการกลายพันธุ์ชนิดพิเศษซึ่งอาจจะไม่ค่อยเจอบ่อยนักในมะเร็งชนิดอื่นนะครับก็คือการเกิดที่เรียกว่าจีนฟิวชันหรือทรานสโลเคชันนะครับเพราะว่าในมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีทรานสโลเคชันที่ตำแหน่งจำเพาะมากนะครับเรารู้จักยาทาร์เก็ตเทอราปีตัวแรกที่เรียกว่ากลีเวกหรือแมทชินิปซึ่งเป็นยาซึ่งออกฤทธิ์จำเพาะสำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังก็ออกฤทธิ์เพราะว่าเรารู้ว่า CML หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังเนี่ยเกิดจากการทรานสโลเคชันของยีนนะครับยีนนั้นชื่อ BCR-ABL นะครับอันนี้ AML ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งหรือ subset หนึ่งของมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็จะเกิดจากทรานสโลเคชันและเกิดฟิวชันยีนของ PML กับเป็นต้นนะครับแต่ก็จะมียีนอื่นๆซึ่งอยู่ใน subset ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเหมือนกันนอกจากนั้นก็จะมีลักษณะความแปรผันที่เรียก clonal heterogeneity ร่วมด้วยนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วคนไข้ที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเองอาจจะมีความแปรผันนี้ไม่เยอะเนื่องจากคนไข้มาเร็วนะครับเวลาเกิดเรื่องแล้วเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะทำให้เกิดมะเร็งเซลล์มะเร็งนั้นหลุดออกมาในกระแสเลือดเยอะมีการเข้าไป infiltrate หรือแทนที่อยู่ในไขกระดูกมากคนไข้ก็จะมีอาการที่เกิดจากภาวะไขกระดูกซึ่งทำงานน้อยกว่าปกติแล้วก็เกิดเรื่องเพราะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมาเร็วในขณะที่คนไข้ที่เป็น solid cancer เนี่ยของพวกนี้จะมีเยอะนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของเซลล์ของมิวเทชันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวเท่านั้นเขาก็สามารถที่จะกรุ๊ปได้ไปจริงๆแล้วเนี่ยพาสเวย์ของการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเช่นความผิดปกตินี้เกิดขึ้นที่บริเวณขององโคจีนอยู่ประมาณสัก 60% loss of tumor suppressor gene function อยู่ประมาณสัก 17% เป็นต้นมี epigenetic อยู่บ้างนะครับมีกลุ่มที่เป็นเกี่ยวข้องกับโครโมาตินอยู่บ้าง
อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับให้รู้ว่าในเซลล์มะเร็งแต่ละชนิดเนี่ยครับมันมีแพทเทิร์นของมันและแพทเทิร์นเนี้ยต่างออกไปในแต่ละชนิดครับซูเมอร์เฮตโรเจนิตี้เนี่ยก็จะมีประเด็นซึ่งค่อนข้างเยอะในกลุ่มที่เป็นSolid Cancer หรือก้อนมะเร็งซึ่งเป็นมะเร็งของอวัยวะต่างๆนะครับเนื่องจากมะเร็งเหล่านี้โตช้ามะเร็งเหล่านี้ใช้เวลานานกว่าจะแสดงอาการเพราะฉะนั้นก็จะเปิดโอกาสให้เซลล์นั้นมีการแบ่งตัวไปเรื่อยๆนะครับเมื่อแบ่งตัวไปเรื่อยๆมันก็จะมีการเพี้ยนหรือมีการแปรผันของมิวเทชันต่างๆออกไปแล้วก็แตกลูกแต่ละออกเป็นกิ่งก้านเป็นที่เรียกว่าสับโคลนกระจายอยู่ทั่วไปนี้เยอะแยะพาธเวย์ของมะเร็งเนี่ยจริงๆมีเยอะแต่พาสเวย์ส่วนใหญ่ก็จะอินวอลฟ์อยู่ที่เซลล์โกรทนะครับจีโนมอินสแตบิลิตี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในกลุ่มของอิมมูนเรสปอนส์กับเซลล์มะเร็งเป็นหลักนะครับซึ่งเป็นฟิลใหม่ของการรักษามะเร็งนะครับพาสเวย์นี้อาจจะดูซับซ้อนจริงๆมันน้อยมากแล้วนะครับในนี้ฮะน้อยมากแต่พาสเวย์ซึ่งมีความสำคัญซึ่งปัจจุบันนี้ครับเอามาใช้เยอะก็จะตกอยู่แค่ประมาณ 2-3 พาธเวย์เนี่ยครับอันที่1ก็คือพาธเวย์นี้นะครับเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะครับอันที่2คือพาธเวย์นี้นะครับพาธเวย์ที่เรียกว่า RAS RAF MEK/ERK เนี่ยครับเป็นพาธเวย์ซึ่ง drive cancer growth และมี target ของการรักษาอยู่ค่อนข้างมากนะครับรองลงมาก็คือพาธเวย์นี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับAKT แล้วก็มียีนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ใน mTOR pathway อยู่พอสมควรเพราะฉะนั้น Novel Therapy หรือ Targeted Therapy ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีที่ใช้ในปัจจุบันแล้วก็เป็นฟิลซึ่งมียาอยู่ในClinical Trialค่อนข้างเยอะนะครับก็จะตกอยู่ประมาณ 2-3 กลุ่มอันที่1ก็คือพยายามจะสร้างยาหรือว่าค้นหายาหรือมียาซึ่งพยายามจะบล็อกยีนซึ่งทำหน้าที่เกินหรือทำหน้าที่สูงกว่าปกตินะครับอันที่2ก็คือพยายามจะบล็อกหรือว่าอินเตอร์เฟียร์ยีนซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับจีโนมสเตเบลิตี้และสุดท้ายก็คือการรักษาหรือการพยายามจะโมดูเลตระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งนะครับพาธเวย์ซึ่งมีการศึกษามากที่สุดแล้วก็มียาในปัจจุบันนะครับนำมาใช้ในการรักษามะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งกลุ่มที่เป็นโซลิดแคนเซอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะก็คือพาธเวย์ที่ RAS RAF MEK/ERK พาธเวย์ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นชื่อโปรตีนครับชื่อโปรตีนซึ่งโค้ดโดยยีนหนึ่งยีนเหมือนกันยีนเหล่านี้ครับทำหน้าที่เป็นไคเนสถ้าใครเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จะทราบนะครับไคเนสทำหน้าที่เติมหมู่ฟอสเฟตทำให้โปรตีนนั้นแอคทีฟขึ้นหลังจากนั้นลักษณะการทำงานของมันเนี่ยคือทำงานส่งต่อกันเป็นทอดๆที่เรียกแคสเคดนะครับของเหล่านี้ครับมีผลทำให้ฟังก์ชันของยีนนั้นทำงานเยอะขึ้นและยีนนั้นก็ส่งต่อการทำงานไปแอคทีเวตเซลล์ฟังก์ชันอื่นๆอีกมหาศาลเพราะฉะนั้นในเซลล์มะเร็งเนี่ยครับถ้ามีแอคทิเวชันของพาธเวย์เหล่านี้ก็จะโปรโมทเซลล์โกรทเพราะฉะนั้นการรักษาส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเป้าหรือเน้นไปที่การพยายามบล็อกพาธเวย์นี้เป็นหลักนะครับตั้งแต่ระดับรีเซปเตอร์นะครับก็คือกลุ่มรีเซปเตอร์ทั้งหลายเช่นโกรทแฟกเตอร์รีเซปเตอร์หรือว่าแม้กระทั่งตัวที่พยายามที่จะทำลายหรือว่าบล็อกเฉพาะตัวโดเมนของรีเซปเตอร์ก็ได้นะครับการสร้างยาที่พยายามจะบล็อกตัวซิกเนลลิ่งโปรตีนที่อยู่ล่างๆ ลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของTargeted Therapyในปัจจุบันซึ่งพยายามบล็อกพาธเวย์นี้นะครับยาซึ่งมีในตลาดซึ่งปัจจุบันนี้นี่มีที่ใช้แล้วนะครับในทางคลินิกมหาศาลมากแต่ละยานั้นมีผลหรือว่ามีความจำเพาะกับโปรตีนแต่ละตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกหรือว่าการพยายามจะ identify ว่าทูเมอร์หรือแคนเซอร์ของใครมีมิวเทชันหรือมีการกลายพันธุ์ของยีนใดจะมีความสำคัญมากต่อการเลือกยาอันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นไก่กับไข่นะครับเราจะไม่สามารถใช้ยานี้ได้เลยถ้าเราไม่รู้ว่าคนไข้นั้นมีมิวเทชันของยีนไหนอยู่ในทูเมอร์ในขณะเดียวกันการไม่รู้มิวเทชันทูเมอร์เราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตกลงว่าคนไข้ควรจะได้รับยาอะไรหรือการพัฒนายาควรจะพัฒนายาอะไรบ้างถ้าเราไม่รู้ว่าตกลงว่าในทูเมอร์ของคนไข้นั้น
ทั้งหมดนั้นส่วนใหญ่มันมี target อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีหรือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ดีมากของCancer Genome Atlas นอกเหนือจากการพยายามที่จะบล็อกตัว downstream signaling protein แล้วก็จะมีการพยายามที่จะไปบล็อกตัว receptor ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ antibody ที่พยายามจะบล็อก receptor เป็นหลักอันที่2ก็คือการพยายามที่จะไป target บริเวณที่เป็นgenome integrity นะครับเรารู้ว่ามะเร็งเนี่ยครับมันมีความแปรผันทางจีโนมเยอะมากมันมีมิวเทชันยิ่งมีการแบ่งตัวมากมิวเทชันก็จะสูงขึ้นนะครับพวกนี้จีโนมสเตเบลิตี้มันจะต่ำนะครับการต่ำเนี่ยครับมันทำให้เกิดแคนเซอร์ได้ง่ายเพราะมันเกิดมิวเทชันได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันฮะจีโนมอินสเตเบลิตี้นะครับเป็นดาบสองคมถ้ามันมีเยอะเกินเซลล์มันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน DNA มันพังนะฮะเซลล์มันก็ตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอย่างนั้นเลยก็มีคนคิดบอกว่าถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่ใช้สิ่งซึ่งแคนเซอร์มันมีอยู่แล้วเนี่ยครับเอาไปฟันมันเองนะครับเอาดาบอันนี้ครับแทงเขาย้อนสอนกลับเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียของการที่พยายามจะกระตุ้นให้เกิดจีโนมอินเทกริตี้หนักไปกว่าเดิมฮะที่เรียกว่าซินเทติกลิทาลิตี้เรารู้ว่าเซลล์มะเร็งหลายๆเซลล์เนี่ยครับมันมีความผิดปกติของการพยายามที่จะเมนเทนจีโนมให้ปกติทำให้มะเร็งเนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะเกิดมิวเทชันไปได้เรื่อยๆนะครับถ้ามันมีพาธเวย์หนึ่งเสียไปนะครับแต่ยังมีพาธเวย์สำรองอยู่เนี่ยมันอาจจะยังมีการเมนเทนจีโนมสเตเบลิตี้ได้ระดับหนึ่งพอที่มันจะอยู่ได้ไม่ตายแต่มันได้แอดวานเทจเพราะมันเกิดมิวเทชันได้เยอะนะครับถ้าเราพยายามจะไปหักขาเก้าอี้ที่มันเหลืออยู่เนี่ยครับให้มันหมดนะครับเซลล์มันก็อยู่ไม่ได้ครับนะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็น normal cell ถ้ามีพาสเวย์อย่างนี้ซึ่งเมนเทนจีโนมอินเทกริตี้ถ้าเราพยายามใช้ยาเพื่อไปบล็อกบางพาสเวย์ถ้ายังมีพาสเวย์ที่เป็นเมนพาสเวย์อยู่ก็อาจจะอยู่ได้นะครับไอเดียของsynthetic lethality เนี่ยก็จะใช้เยอะใน cancer ซึ่งมีจีโนมอินสเตเบลิตี้สูงๆนะครับโมเดลซึ่งใช้มากที่สุดและเป็นโปรโตไทป์ก็คือโมเดลของทูเมอร์ซึ่งเกิดจากมิวเทชันใน BRCA ยีนซึ่งเป็นยีนก่อมะเร็งเต้านมและรังไข่นะครับก็พบว่า BRCA เนี่ยเป็นโปรตีนซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการพยายามจะดีเทคความผิดปกติของ DNA แล้วก็พยายามซ่อมนะครับเป็นโปรตีนใหญ่มากแล้วก็อยู่ในสับยูนิตที่ใหญ่มากคนซึ่งมี BRCA มิวเทชันเสียพาธเวย์นี้ไปแล้วตั้งแต่ต้นนะครับพาธเวย์นี้ก่อให้เกิดมิวเทชันได้ง่ายแล้วก็เกิดมะเร็งนะครับอย่างนั้นเลยถ้ามันยังมีพาธเวย์สำรองอีกหนึ่งอันแล้วเราใช้ยาอะไรสักอันนึงเนี่ยไปบล็อกพาธเวย์อีกพาธเวย์หนึ่งเมื่อบล็อกแล้วอยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้จีโนมอินสเตเบลิตี้นี้แก้ไม่ได้สุดท้ายเซลล์ก็จะตายนะครับยาเนี้ยครับมีที่ใช้ในปัจจุบันแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น breast cancer ซึ่ง associate กับ BRCA mutation แล้วก็ovarian cancer ซึ่ง associate กับ BRCA mutation และในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเรารู้ว่า mutation ถึงแม้ว่าจะเป็น tumor อื่นๆซึ่งไม่ได้จำเป็นต้องเป็น breast หรือเป็น ovarian แต่ขอให้มี mutation ของยีนเหล่านี้ซึ่งอยู่ใน pathway นี้ครับใช้ยานี้ได้หมดสุดท้ายก็เป็นไอเดียใหม่ฮะไอเดียนี้เป็นไอเดียซึ่งโด่งดังมากนะครับเป็นประมาณสักปี2ปีนี้เองนะครับก็คือ cancer immunotherapy นะครับเราพบว่ามะเร็งเนี่ยครับมันเกิดมาแล้วไม่เป็นไรสุดท้ายมันผ่านด่านมนุษย์ทองคำวัดเซาหลินมาได้นะครับเกิดการกลายพันธุ์มาเรียบร้อยเนี่ยจนสุดท้ายเป็นมะเร็งนะครับเซลล์นี้มีความสามารถในการเจริญเติบโตแบบไม่หยุดยั้งแต่ถ้าเมื่อไหร่ร่างกายเรารู้แล้วกำจัดมันด้วยระบบภูมิคุ้มกันซะก่อนเซลล์มันก็อยู่ไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นการที่เซลล์มะเร็งมันจะเซอร์ไวฟ์ได้นะครับมันจะต้องมีกระบวนการอะไรสักอย่างนึงซึ่งทำให้ร่างกายไม่ recognize ความผิดปกติของมันนะครับกระบวนการอันนี้มันหลายอย่างนะครับแต่พาธเวย์ซึ่งมีคนศึกษากันเยอะก็คือการพยายามจะบล็อกเซลล์ mediated immunity โดยอาศัยการพยายามจะไปบล็อกหรือการพยายามแอคทีเวตโปรตีนสำคัญ2ตัวนะฮะอันนึงก็คือ PD-1 หรือโปรแกรมเซลล์เดธ1อันที่2ก็คือ CTLA4 หรือไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต์แอสโซซิเอทโปรตีนถ
ถ้า activate 2โปรตีนนี้ทำให้ลิมโฟไซต์ของคนคนนั้นไม่ทำงานหรือไม่ recognize ความผิดปกติใดๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเซลล์มะเร็งก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นการรักษาก็คือถ้าเราพยายามจะไปบล็อกการทำงานของ2โปรตีนนี้มันน่าจะทำให้อิมมูนฟังก์ชันซึ่งถูกเซลล์มะเร็งนั้นมันปิดบังเอาไว้อยู่เนี่ยครับกลับมาทำงานได้แล้วก็ทำลายมะเร็งได้นะครับแล้วผลของการรักษาที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับมีเซลล์มะเร็งหลายๆชนิดหรือว่ามีมะเร็งหลายชนิดซึ่งรีสปอนส์ดีมากกับอิมมูโนเทอราปีจนเขาคาดว่าด้วยทาร์เก็ตเทอราปีบวกกับอิมมูโนเทอราปีเนี่ยเรามีความหวังว่าแม้กระทั่งมะเร็งซึ่งไม่สามารถผ่าตัดออกได้น่าจะหายขาดได้นะครับในที่มาของการลอนช์โปรแกรมที่เรียกว่า Cancer Moonshot ก็คือพยายามที่จะไปถึงดวงจันทร์แล้วครับก็คือเราอยากรักษามะเร็งให้หายหรือเคียวแคนเซอร์อันนี้ก็เป็นยาซึ่งมีใช้แล้วในปัจจุบันนะครับเป็นยาซึ่งทำหน้าที่บล็อกจีโนมรีเพร์ที่ทำให้เกิดซินเนติกอิทัลิตี้หรือแม้กระทั่งยาซึ่งใช้ในการมอดูเลตอิมมูนซิสเต็มแล้วทำให้อิมมูนซิสเต็มของคนไข้คนนั้นแหละทำลายเซลล์มะเร็งตัวเองปัญหาที่ผ่านมาคืออะไรปัญหาที่ผ่านมาคือเรารู้ว่ามีมิวเทชันเรารู้ว่ามียาอยู่บ้างแต่จะมียาบางอย่างซึ่งเรารู้ว่ามันอาจจะได้ผลแต่มันก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับในขณะเดียวกันมันก็จะมีคนมีทูเมอร์ซึ่งเรารู้ว่ามีมิวเทชันแต่มันยังไม่มียาให้ใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญมากในปัจจุบันซึ่งผมว่าต่อไปมันจะน้อยลงเรื่อยๆในอนาคตนะครับก็คือเรารู้ว่ามีเป้าแต่เราไม่รู้ว่ามียาไหมบางคนก็บอกว่ามียามีเป้าแต่ยานี้มันไม่ได้รับ approve ให้ใช้เราจะทำอย่างไรดีนะครับและถ้ามีเป้าไม่มียาคนที่จะผลิตยาหรือสนใจอยากจะหายาก็ต้องถามกลับมาแล้วตกลงว่าเป้ามันมีมากหรือน้อยคุ้มหรือไม่ที่เขาจะลงทุนพัฒนายานี้ขึ้นมานะครับมันก็ต้องมีคนเริ่มก่อนนะฮะคนเริ่มก่อนว่าเฮ้ยเราก็มาลองดูสิฮะว่าตกลงว่าอันที่หนึ่งถ้าเราไม่มีทาร์เก็ตให้เขาเลยเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีทาร์เก็ตหรือไม่เราโชว์ทาร์เก็ตให้เขาดู TCGA เนี่ยช่วยเบิกทางให้เราละก็คือเราซีเควนซ์cancer ให้เห็นว่าตกลงว่า cancer นั้นมีมิวเทชันหรือมีเป้าหรือมีทาร์เก็ตอะไรบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่สนใจในการพัฒนายาหาเป้ารู้เป้ามีมากหรือน้อยหลังจากนั้นเขาพัฒนาสารขึ้นมาเพื่อจะบล็อกอันที่สองก็คือเอ๊ะถ้ามันมีอยู่แล้วล่ะเปลี่ยนเป้าได้ไหมหรือเปลี่ยนเป้าเดิมแต่เปลี่ยนชนิดมะเร็งได้ไหมนะครับก็มีคนทำนะครับในเฟสของ clinical trial เนี่ยก็มีคนเอา targeted therapy ซึ่งเดิมมีที่ใช้กับ specific cancer เอามาใช้กับ cancer อื่นขอให้เป็นเป้าเดิมหรือเป้าที่ใกล้เคียงได้หรือไม่จากสไลด์ก่อนหน้านี้ครับที่เป็นรายการยาเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับยาแต่ละชนิดเนี่ยครับมีข้อบ่งชี้ของมะเร็งแต่ละชนิดถามว่าทำไมต้องเป็นเช่นนั้นมันเป็นเพราะว่าขบวนการการทำ clinical trial ในอดีตนะฮะบวกกับขบวนการการขอใบอนุญาต FDA มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับคือหนึ่งก็คือคุณก็ต้องไปเลือกว่าตกลงว่ายานี้เหมาะกับมะเร็งอะไรอันที่สองไปทำแล้วมันได้ผลหลังจากนั้นจึงไปขออนุญาตอย.อย.ก็จึงบอกว่าโอเคได้แล้วก็ขายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใช้ยาที่เป็น off label เนี่ยมันก็จะไม่รับประกันผลและถ้า off label ปกติมันก็จะไม่มีใครใช้ฮะก็มีคนทำฮะบอกว่าเอาก็ลองดูฮะไม่เป็นไรสนอย่างเดียวว่า1เรามียาอยู่ในตลาดอยู่พอสมควรอันที่2เรารู้ว่ามันมีทาร์เก็ตเราก็เราเอาแมทช์ทาร์เก็ตกับยาเท่านั้นพออันนี้ก็เป็นลักษณะของ cancer mutation ซึ่งเขาทำแล้วก็ให้ดูเลยว่าจริงๆแล้วในคนไข้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดฮะมี mutation ของ tumor อยู่แล้วนะฮะหลังจากนั้นก็ให้ยาเอ็นไม่เยอะครับประมาณสัก90กว่าคนนะฮะดูเหมือนว่าไม่ค่อย significant นะครับถ้าในภาพรวมนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับ
เผอิญเนื่องจาก N มันน้อยฮะปัญหาอันเนี้ยที่ไมซิลิแคนไม่ได้อยู่เป็นเพราะว่ายามันไม่ได้ผลเป็นเพราะว่า N number มันน้อยเกินไปเขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพาสเวย์ที่ไม่ได้ผลเลยคือฮอร์โมนรีเซปเตอร์ซึ่งเรารู้อยู่แล้วฮะพวกนี้ก็จะให้พวกทามอกซิเฟนให้พวกยาที่บล็อกเฉพาะฮอร์โมนรีเซปเตอร์อย่างเดียวซึ่งปกติฮอร์โมนพาสเวย์เนี่ยมันมีอยู่อันเดียวนะครับทาร์เก็ตมันน้อยแต่ยาอีก2ตัวล่างเนี่ยครับโดยเฉพาะยากลุ่มที่เป็นราซาเมกเออร์เนี่ยครับแม้จะเป็นออฟเลเบลยาดูเหมือนจะได้ผลดีที่มันไม่ค่อยเห็นชัดเป็นเพราะว่าแซมเปิลไซส์มันน้อยมากมีไม่กี่คนผมเชื่อว่าอันนี้ครับมันจะเป็น clinical trial approach ใหม่ซึ่งในอดีตเราจะพยายามตั้งจากชนิดของมะเร็งชนิดของยาหลังจากนั้นก็ให้ไปทั้ง2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็น placebo กลุ่มหนึ่งเป็นยาแล้วก็ดูว่า response หรือไม่ response ถัดไปมันจะไม่อย่างนั้นอีกแล้วนะครับไม่สนว่าเป็น tumor ใดสนอย่างเดียวว่า mutation มีหรือไม่แล้วให้ยาแล้วดูว่า response หรือไม่ response ปัจจุบันนี้ NIH sponsor แล้วนะครับเป็น NIH match trial ก็คือ match ยากับ mutation เป็นหลักนะครับก็หวังว่าเราจะเห็น outcome ในระยะเวลาอีกไม่กี่ปีถัดจากนี้นะครับว่าตกลงว่า approach เนี่ยเป็น approach ที่ได้ผลดีจริงหรือไม่อันที่2ที่อยากจะมานำเสนอนะครับในระยะเวลาสุดท้ายเนี่ยครับก็คือเราดู response ของแบบเดิมซึ่งเราไม่เคยคิดว่าการรักษาที่ไม่ใช่การผ่าตัดเวลาเราเจอคนไข้มะเร็งแล้วบอกว่าต้องได้เคมีบำบัดส่วนใหญ่คนไข้จะร้องไห้แล้วก็บอกว่าอันนี้ระยะสุดท้ายแล้วใช่ไหมทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะทุกคนอยากผ่าตัดผ่าได้ไหมหมอถ้าผ่าไม่ได้ก็จบเพราะว่าการรักษาในอดีตเนี่ยมันเป็นการรักษาที่บอกว่ายืดระยะเวลาชะลอการดำเนินโรคไปได้สักพักหนึ่งสุดท้ายก็จะแย่นะครับแต่ด้วยการรักษาใหม่ๆที่เราเรียกว่าอิมมูโนเทอราปีนะครับเราจะเห็นลักษณะรีสปอนส์เป็นดรามาติกจะมีกลุ่มซึ่งดีกับกลุ่มที่ไม่ดีให้เห็นถ้าเราสามารถเลือกได้ว่าใครรีสปอนส์ดีฮะคนนี้มีสิทธิ์หายครับเขียวอันนี้เป็นทรายขนาดเล็กมากนะประมาณคนประมาณสัก 6-70 คนเท่านั้นเองคนไข้โดยการเลือกยาอิมมูโนเทอราปีตัวหนึ่งในโดยการเลือกของกลุ่มให้ดีว่าคนไข้นั้นมีจีโนมอินสติบิลิตี้หรือไม่โดยการดูที่มิสแมทรีแพร์ระหว่างกลุ่มที่มีมิสแมทรีแพร์เดฟิเชียนก็คือมีมิสแมทรีแพร์ดีเฟกต์กับกลุ่มที่ไม่มีเพราะว่ากลุ่มที่มีจีโนมอินสติบิลิตี้นะรีสปอนส์ดีมากแล้วก็ follow up กันมาอันนี้ครับปีกว่าๆแล้วครับก็ไม่เห็นอะไรเลยก็คือทุกอย่าง response ดีมากอันนี้น่าจะเป็นฟิลที่ต่อไปในอนาคตซึ่งจะทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเคียว cancer เนี่ยเกิดขึ้นได้จริงๆด้วย targeted therapy อันนี้ก็เป็น snapshot ของสถานการณ์ปัจจุบันแล้วต่อไปในอนาคตที่พบว่าประมาณ3ใน4นะครับของยาในอนาคตที่เป็นยาแคนเซอร์นะฮะจะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตเทอราปีกับอิมมูโนเทอราปีทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้ผมอยากจะสรุปไว้นะครับว่าที่หนึ่งแคนเซอร์นั้นเป็นเจเนติกดิซีสเกิดจากความผิดปกติของยีนแน่ๆยีนกี่พาสเวย์ก็ไม่รู้ล่ะแต่ทำให้เกิดเซลล์โกรทซึ่งคุมไม่ได้แล้วก็ทำให้เกิดสเปรดดิ้งนะครับและของพวกนี้ครับถ้าเรารู้เราสามารถเลือกยาหรือว่าวิธีที่จะไปบล็อกมันได้เราจะไม่มีทางรู้เลยครับถ้าเราไม่มี new technology ใน sequencing tumor sequencing ทำให้เราสามารถจะรู้ได้ว่าคนไข้แต่ละคนมี target อะไรอยู่บ้างนะครับและเราสามารถที่จะเลือกยาซึ่งน่าจะได้ผลดีที่สุดสำหรับคนไข้คนนั้นในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะเลี่ยง side effect ของการรักษาของคนไข้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญของ targeted therapy ในแคนเซอร์ครับโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์หมอมานพด้วยนะครับเอาละครับมีเวลาให้สั้นๆสักหนึ่งคำถามครับไม่ทราบท่านใดต้องการสอบถามทางอาจารย์ไหมครับมีไหมครับครับผมผมเข้าใจว่าปัจจุบันเรารักษาผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยด้วยการดู histopathology
ซึ่งมันก็เป็น visual image นะทีนี้ในแง่ sequence อะไรพวกนี้มันมี correlation ระหว่าง genomic data histopathology ที่มันมีความก้าวหน้าสักแค่ไหนครับผมอยากจะบอกอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันมี correlation กันจริงแต่ correlation เนี่ยไม่ดีฮะปัจจุบันเนี่ยพอเรารู้เรื่อง genomic data หรือแม้กระทั่ง epigenetic data มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมกล้าบอกอาจารย์ได้เลยครับว่าต่อไป histopathology classification จะหายไปนะครับเราเห็นแล้วว่ามันเริ่มหายไปเรื่อยๆในบางแคนเซอร์นะครับแต่ต่อไปเนี่ยลักษณะจะเป็น molecular classification หมดนะครับ breast cancer เป็นตัวอย่างที่ดีฮะในอดีตเนี่ยเราจะท่องกันมาตลอดฮะสมัยผมเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์อาจารย์ก็จำได้นะเวลาท่องพาโทก็จะ invasive ductal carcinoma invasive lobular carcinoma อันนี้ based on histo หมดเลยครับ high deep moderate deep poor deep ใช่ไหมครับ undeep ปัจจุบันไม่มีแล้วครับปัจจุบันนะครับแบ่งสับไทยbasal cell type luminal A luminal B แล้วก็ HER2 expression แบ่งแค่นี้เองครับ4อย่างไม่สนเซลล์ไทยด้วยครับว่าเซลล์จะหน้าตาเป็นยังไงอันดิบพัวดิบไม่สนครับเพราะ4สับไทเนี่ยครับสัมพันธ์กับ genetic alteration สัมพันธ์กับ pathway สัมพันธ์กับ target ของการรักษาและสัมพันธ์กับ prognosis คือผมว่า classification เนี่ยจะไม่ได้ขึ้นกับหน้าตาหรือไม่ได้ขึ้นกับฟังก์ชันอย่างเดียวครับ pathway classification เนี่ยมันควรจะต้องขึ้นกับขึ้นที่ข้อ correlation ให้ได้ว่าตกลงว่าเวลาบอกอย่างเนี้ยมันหมายถึงว่าคนไข้ prognosis ดีไม่ดีมันหมายถึงว่าเราจะต้องทำอะไรให้คนไข้มากกว่า classification หรือว่า subtype อื่นไหมนะครับและเราควรเลือกการรักษาอย่างไรนะครับช่วงประมาณสักปีที่ผ่านมานะครับจะเป็นปีซึ่งมี molecular classification ของ cancer ออกมาเยอะมากล่าสุดที่เห็นก็คือ colon ก็เกิด consensus molecular classification แล้วนะผมก็เชื่อว่าต่อไป adenocarcinoma undiplodip อะไรเนี่ยก็จะหายไปครับผมว่าก็จะเป็น CMS consensus molecular classification 1 2 3 4ประมาณนั้นเลยครับมีตัวอย่างนึงใช่ครับศูนย์เอ็มหนึ่งเอ็มสองตอนนี้ไม่สนใจเราสนใจอย่างเดียวคือโมเลกุลาร์เจเนติกทั้งสิ้นแล้วก็โมเลกุลาร์เจเนติกก็ไม่ใช่สนใจเฉพาะทรานสโลเคชันไปถึงเรื่องแต่ละยีนเลยว่ามันมิวเทชันอย่างไรแล้วเราสับคลาสสิฟิเคชันตามนั้นเนี่ยตอนนี้มันมียีนที่เกี่ยวข้องกับแมวประมาณเกือบ40จีนซึ่งเราจะเอานี่บวก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 นี่แล้วเราก็จะทรีตตามนั้นซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้ AML เนี่ยเป็นโรคนึงที่ผมบอกได้เลยว่าพนาวเลยว่าผมไม่สนใจเลย M0 M1 M2 M3 ไม่สนใจทั้งสิ้นตอนนี้เราสนใจอย่างเดียวคือ molecular classification อันนี้บอกได้เต็มปากเลยอันนี้เราทำอย่างนี้อยู่แล้วว่าคนนี้ควรจะให้ยานี้นะคงจะไปลง sorafenib นะคนนี้ควรจะไปลง sunitinib นะคนนี้ควรจะไปทำ transplant นะเพราะนั้นตอนนี้มันทำแบบนี้หมดแล้วเพราะในอนาคตก็คือว่าถ้าสมมติว่ามีคนไข้เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะใส่ชิปหมดเลยแล้วก็จะบอกว่าคนไข้คนนี้จะต้องรักษาแบบไหนอันนี้มันเข้ามาแล้วมันเข้ามาตอนนี้แล้วพี่สาเหตุที่ลิวคีเมียมันได้เพราะเนื่องจากว่าลิวคีเมียเป็นโรคที่เราทราบถึงเฮียราคีของสเต็มเซลล์อีโรคอื่นเราไม่รู้โคลอนแคนเซอร์เราไม่รู้ว่ามาจากไหนสเต็มเซลล์เพราะเฮียราคีของผู้คนไข้เฮมาโทโลจีเนี่ยเป็นอะไรที่เราเข้าใจมาตั้งแต่ 6-70 ปีมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันถึงเข้าโรคทำมะเร็งทางเฮมาโทโลจีมันไปเร็วกว่าโรคอื่นครับผมโอเคครับครับขอบคุณอาจารย์หมอมานพมากนะครับครับผมขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเอาละครับนะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากมากนะครับเพราะว่าแต่ในหัวข้อที่วิทยากรได้ไปนะครับปกติแล้วใช้เวลาพูดคุยกันทั้งวันก็ไม่จบนะฮะแต่เราบังคับให้อาจารย์มีเวลาแค่ประมาณสัก40นาทีเท่านั้นเองถ้าเกิดท่านใดอยากจะถามเพิ่มเติมเดี๋ยวช่วง Coffee Break ก็สอบถามวิทยากรได้นะครับ